ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสเนี่ยนะคะดิฉันก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเขาจะมีการเปิดเผยมาตรการออกประชุมกันมีมาตรการอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นวันหยุดมันหยุดก็ไม่ทำงานกันวันหยุดเขามีประชุมบ้างแต่ไม่เยอะจริงๆแล้วผมแปลกใจนะทำไมมาตรการเวลาออกมามันต้องรอวันทำงานไม่ทราบเหมือนกันแล้วการประชุมถ้าหยุด9วันทำยังไงเนี่ยไม่แน่ใจอ๋อเหรอก็คงจะต้องแบบว่าหยุดไปจนกว่าจะเปิดแล้วค่อยประชุมเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นการประชุมของสบคชุดใหญ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันไม่ใช่วันเป็นวันทำงานของราชการเป็นไหมวันนี้เป็นไหมวันใช่ๆวันนี้ราชการเพราะว่าราชการเขาหยุดวันจันทร์ตลาดหุ้นธนาคารเนี่ยวันจันทร์มันสุกเปิดการเงินเนี่ยการหลักทรัพย์เนี่ยจันทร์กับศุกร์เปิดเขาหยุดแค่3วันตรงกลางก็แค่วันหยุดเท่านั้นเองแต่ว่าวันนี้ค่ะในช่วงบ่ายโมงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะประชุมสบคชุดใหญ่ถึงมาตรการต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในช่วงเย็นของวันนี้นะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกของสบคก็จะออกมาแถลงว่าตกลงสบคชุดใหญ่เนี่ยเขามีมาตรการอะไรออกมาบ้างซึ่งก็เปิดเผยได้คร่าวๆเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้มีการทั้งนำเสนอทั้งสบคชุดเล็กมีทั้งแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลมีเยอะมีเยอะจนคุณเชื่อไหมเดี๋ยวนี้ร้านอาหารเนี่ยหรือคนที่ทำงานทั่วไปอ่ะเขานึกว่าประกาศใช้ไปแล้วนะไอ้ที่ยังไม่ประกาศใช้เนี่ยแต่ว่าบางทีมันก็มีบางอย่างที่หยิบมาประกาศบางอย่างก็ปัดตกไปไม่ถูกนำมาใช้ทีนี้มาดูตัวเลขก่อนค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่านี่จะเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าตกลงรัฐบาลจะเอาอย่างไรหรือว่าสบคชุดใหญ่จะเอาอย่างไรนี่คือเป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้ทีนี้เดี๋ยวต้องรอเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขของวันนี้วันนี้เดี๋ยวกำลังจะออกวันนี้กำลังจะออกมีตัวเลขที่ออกมาเขาก็บอกว่าอาจจะเยอะกว่านี้เล็กน้อยอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าผู้ป่วยรายใหม่อันนี้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมนี่ถือว่าสูงสุดตั้งแต่ที่เราติดโควิดกันมาตั้งแต่ปี63นะคะ 1,543 รายแล้วก็ติดเชื้อในประเทศต่อวันอันนี้คือเมื่อวานวันเดียวที่ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็สะสมทั้งหมด 37,453 นะคะหายป่วยแล้ว 20,000 กว่ารายด้วยกันทีนี้ดูผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยกลายเป็นหลักละก่อนหน้านี้จะมาจากผู้ติดเชื้อต่างประเทศตอนนี้ต่างประเทศน้อยลงนะคะเสียชีวิตสะสม97รายตัวนี้ต้องบอกจริงๆว่าเป็นตัวเลขของเมื่อตอนช่วงเพราะว่าระยะฟักตัวมันประมาณสัก14วันนะโดยประมาณโดยเฉลี่ยสักประมาณอาทิตย์นึงอ่ะคนเขาเลยกังวลว่าพอกลับจากสงกรานต์เนี่ยพอมันกลับมาเนี่ยมันจะพุ่งมั้ยและหลายคนเขาก็มองว่ามันจะพุ่งกว่านี้เยอะไอ้นี่คือความกังวลเดี๋ยวรอดูตัวเลขของวันนี้ก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมากกว่านี้นะคะทีนี้ถ้าหากไปดูรายจังหวัดนะคะที่มีการเก็บตัวเลขสิ่งที่น่ากังวลใจเนี่ยคือที่กรุงเทพมหานครก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนหนาแน่นมากแล้วก็คลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่1ถึง15เมษายน2สัปดาห์คุณผู้ชมดูก็เพิ่มขึ้นนะคะเป็นเท่าไหร่คะ137 194 351แล้วก็409สิ่งที่น่าสนใจอะไรไหมครับคุณฟางท่านผู้ชมครับเวลาเราคุยตัวเลขตรงนี้เวลาเขาทำนายเนี่ยในเชิงสถิตินะเขาจะใช้คำว่า exponential ก็คือว่าตัวเลขแรกๆเท่าไหร่และถ้าหลังๆมันเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญเนี่ยมันจะมีดับเบิลคุณดูตัวเลขเอาแค่กรุงเทพก็พอนะฮะ1ถึง8เมษายน607 9 266แล้วคุณดูนะพอมา14 15เนี่ยมัน300มัน400ประเด็นที่คนเขาคาดการณ์กันนะเขากังวลเรื่องตัวเลขที่ดับเบิ้ลหลังๆเนี่ยคือมันเป็นกราฟเนี่ยถ้า x กับ y เท่ากันเนี่ยมันจะเป็นแบบกราฟที่แบบว่าเป็นมุม45องศาแต่พอเป็น exponential ที่พี่เอกพูดถึงเนี่ยกราฟระยะเวลากับจำนวนเนี่ยมันแบบว่าสูงขึ้นแบบไม่เท่ากันมันจะยิ่งชันกว่าใช่ถ้าไปง่ายๆนะทีนี้ถ้าดูค่ะคุณผู้ชมคะกรุงเทพมหานคร409รายล่าสุดนะคะเชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่278รายแล้วก็สะสมเป็นอันดับ2ของประเทศอยู่ที่ 1,477 นะคะชลบุรีนะคะรวมนะ4,744แล้วก็แน่นอนว่าตัวเลขระหว่างชลบุรีกับประจวบคีรีขันธ์นี่เท่ากันเลยเมื่อวานพี่เอกดูสิ98ใช่นะคะสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็รวมถึงภูเก็ตด้วยอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าตัวเลขที่ติดมากๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดอยู่ในโซนสีแดงโซนสีแดงแน่นอนมีข่าวออกมาอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพราะว่านอกจากที่กรุงเทพมหานครที่จะให้คุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยเชียงใหม่เมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็เป็นประเด็นเช่นเดียวกันใช่ครับเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะมีการแบ่งโซนพื้นที่ควบคุมโควิด25อำเภอคือก่อนหน้านี้บอกว่าติดละที่ท่านผู้ว่าออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าติดประมาณ 6,000 กว่าคนปรากฏว่าก็ออกมามีการแก้ข่าวบอกว่าไม่ใช่อันนั้นเป็นการคาดการณ์อ๋อจริงๆไม่ถึงคาดการณ์จริงๆไม่ถึงนะคะแล้วก็มีการแก้ข่าวกันไปแต่ว่า
าที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีความกังวลเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอำเภอเมืองเนี่ยติดทีก็เกือบ800คนนะมีสันทราย115คนโอ้โหมีเยอะเลยค่ะลงมาเป็น 20-30 นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คาดว่าน่าจะเป็นโซนสีแดงใช่แน่นอนนะคะเมืองใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะโซนสีแดงเขามีการแบ่งกันทั้งหมดเนี่ย18จังหวัดสำหรับตอนนี้กลับกลายเป็นว่าข่าวที่ออกมาว่าวันนี้สบคเนี่ยจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ก็คือการแบ่งโซนของพื้นที่ประเทศไทยจากเดิมเรามีทั้งหมดประมาณ4สี5สีใช่ไหมคะที่เป็นสีแดงเข้มอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าจริงๆโควิด19ที่มันระบาดเนี่ยมันไปทั่วแล้วไปทั่วแล้วไปทั่วแล้วนี่ยังสนามมวยที่ชนะนี่ก็เป็นประเด็นเช่นเดียวกันแต่เราขอข้ามอันนั้นไปแล้วกันเราไม่พูดเรื่องนี้ก็กลับกลายเป็นว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยตอนแรกมันก็ยังเป็นสีเขียวๆอยู่นะพี่เอกแต่ก็ต้องปรับให้เป็นสีส้มสีแดงเช่นเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่เขาจะนำเสนอในที่ประชุมสบคทุกอย่างคาดการณ์ว่าจะออกมาวันนี้เขาจะเสนอแบบนี้18จังหวัดสำหรับโซนสีแดงประกอบไปด้วยค่ะกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครปทุมธานีนครปฐมภูเก็ตนครราชสีมานนทบุรีสงขลาตากอุดรธานีสุพรรณบุรีสระแก้วระยองและขอนแก่นเอาง่ายๆนะเมืองใหญ่และปริมณฑลรวมทั้งเขตชายแดนพี่เอกดูทางนั้นถ้าพี่เอกดูทางนั้นจะเห็นได้ชัดกว่านะคะโซนสีแดงๆอ่ะคุณผู้ชมมันไปทั่วเลยใต้นะคะก็คือที่สงขลาแล้วก็มีที่ประจวบใช่ไหมคะอันนี้ชุมพรใช่ไหมอันนี้จะประจวบตรงนี้ประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็มีทางฝั่งตะวันออกด้วยนะคะมีฝั่งตะวันตกอันนี้ชลบุรีอะไรแถวๆชลบุรีเนี่ยนะฮะนะคะแล้วก็ทางด้านนั้นเนี่ยก็จะเป็นขอนแก่นเอ่ยสระแก้วเอ่ยด้านบนนี่ก็คือเป็นเชียงใหม่นะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นโซนสีแดงทีนี้ก็มีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเราผ่านเรื่องนี้มาเยอะแล้วพี่เอกสีแดงสีส้มเนี่ยทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ก็คือเอาง่ายๆเลยนะกินร้านอาหารได้ถึง3ทุ่มห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมท่องได้หมดแล้วนะครับแต่ผมถามอย่างนี้ที่เขาเก่งกันวันนี้ก็คือว่ามีเคอร์ฟิวหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยบ้านเราเก่งนะบางทีไม่ใช่เคอร์ฟิวบางทีเคอร์ฟิวแต่ทำแบบไม่ใช่เคอร์ฟิวคุณเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจทีนี้เดี๋ยวให้ดูด้วยเพราะว่าที่กัมพูชาเนี่ยที่พนมเปญเขาเคอร์ฟิวจริงๆอ่ะทีนี้มาดูก่อนนะคะว่าโซนสีแดงเนี่ยก็คือร้านอาหารเปิดให้นั่งถึง3ทุ่มเหมือนที่เด็กว่าก็ท่องจำจนขึ้นใจกันแล้วล่ะมันเหมือนเดิมไงสีส้มรับประทานได้ถึง5ทุ่มส่วนมาตรการอื่นๆก็งดการเรียนการสอนผับบาร์สถานบันเทิงอาบอบนวดนี่เขาปิดไปแล้วนะห้ามจำหน่ายสุราในร้านอาหารงดกิจกรรมที่รวมตัวกันของคนหมู่มากงดเลี้ยงสังสรรค์ทุกประเภทยกเว้นในครอบครัวงดกิจกรรมรวมตัวของคนมากกว่า50คนปิดบริการสวนสนุกเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยส่วนการเดินทางเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เป็นคณะอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยเป็นผู้พิจารณาก็อย่างที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้ว่าส่วนกลางเขายังไม่ประชุมเขามาประชุมวันนี้แต่เขาให้ทางจังหวัดเนี่ยก็วันอื่นมันหยุดไงต้องมาประชุมวันนี้แหมนี่ย้ำสองรอบนะย้ำสองรอบคำถามก็คือว่าตกลงเคอร์ฟิวจะมีไหมครับตอบได้ไหมพี่เอกคือให้ผมเดานะการประกาศว่าเคอร์ฟิวเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ประกาศแต่ผมคิดว่าคงมีมาตรการบางจังหวัดที่คล้ายๆเคอร์ฟิวไม่รู้คุณจะใช้คำว่าเรียกเคอร์ฟิวหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมมันมีผลกระทบด้านอื่นอีกนะอย่างเช่นเรื่องประกันสังคมที่ยังมีเรื่องมีราวกันอยู่พอสมควรนะครับติดเรื่องข้อกฎหมายมันมีเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็คุณอย่าลืมว่าความเสียหายของภาคเอกชนอย่างหอการค้าที่คุณเล่าให้ฟังอ่ะประเมินเป็นแสนล้านเนี่ย มันมีความเสียหายที่คนยังไม่ขุดขึ้นมาอีกนะนะครับนี่คือเป็นประเด็นที่ต้องดูครับทีนี้อาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยนะคะก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้คุณผู้ชมที่จะมีการประกาศเคอร์ฟิวบางจังหวัดนะมีความเป็นไปได้อาจารย์พูดเหรออาจารย์พูดยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะบางจังหวัดจะประกาศเคอร์ฟิวแต่ส่วนตัวยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยต้องรอที่ประชุมสบคก่อนนะคะว่าจะมีการเสนอในประเด็นนี้หรือไม่แต่มองว่ายังไม่เห็นความจำเป็นเห็นไหมเพราะการใช้มาตรการยกระดับพื้นที่สีต่างๆยังเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วคุณอ่านจบตกลงประกาศหรือไม่ประกาศส่วนตัวบอกว่าไม่มีความจำเป็นส่วนตัวอาจารย์วิษณุแต่ในที่ประชุมสบคก็คุยกันว่าจะเอายังไงนะคะทีนี้แน่นอนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่พี่เอกบอกอ่ะมันยังมีความลักลั่นในเรื่องของกฎหมายแล้วก็มีหลายอย่างคือที่ถ้าประกาศเคอร์ฟิวมันจะมีความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
และแน่นอนว่ารัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใช่นะคะอันนี้คือเป็นการคือมันเป็นเดดล็อกอยู่อ่ะพี่เอกมันจะทำอะไรก็ทำไม่ได้และในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2563มันกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้มีการแก้ไขตรงเรื่องนี้ไอ้นี่คือเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งที่เราที่ผมพยายามรณรงค์และอยากเห็นก็คือการที่ทำให้มันดีขึ้นในอนาคตตอนนี้เรากำลังจะแก้ไขปัญหาว่าทำยังไงให้คนติดเชื้อน้อยลงแต่สิ่งที่เราเห็นว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นในอนาคตเนี่ยเราเห็นบทบาทที่น้อยมากผมยกตัวอย่างเรื่องนึงที่เอกชนพยายามเรียกร้องบทบาทที่น้อยมากของรัฐบาลผู้ที่จะต้องทำหน้าที่นี้ใช่ไหมผู้ใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าบทบาทที่กำลังจะทำในอนาคตให้ดีขึ้นผมยกตัวอย่างอย่างภาคเอกชนอย่างนายกสมาคมโรงแรมเขาออกมาพูดนะเขาบอกว่าต้องมีการเร่งให้ฉีดวัคซีนคือเทรนด์มันทั่วโลกอยู่แล้วอะมาดูไหมแหละว่าเอกชนเขาว่ายังไงเอกชนนะคะแน่นอนว่าทางฐานเศรษฐกิจก็สัมภาษณ์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถามซิว่าตกลงในระลอก3นี้เนี่ยมองยังไงบ้างแน่นอนว่าถามใครไม่ได้ก็ต้องถามคุณสนั่นอังอุบลกุลในฐานะประธานหอการค้าไทยใช่คุณสนั่นพูดหลายเรื่องเลยพี่เอกจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดเยอะนะคือถ้าถามความคิดเห็นเนี่ยคุณสนั่นก็บอกว่าคาดใน2เดือนเนี่ยน่าจะเอาอยู่2เดือนเลยเหรอ2เดือนนานนะ2เดือนนี่นานมากนะไม่แต่ถ้าดูจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็มันขยายไปวงกว้างเนี่ยมันก็ดิฉันว่าน่าจะใช้เวลานานกว่านี้ถ้าคิดว่า2เดือนนะคุณอย่าลืมว่าคุณเห็นไทม์ไลน์ครั้งที่แล้วมั้ยที่บอกว่าจะฉีดวัคซีนเมื่อไหร่เปิดประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เราจะเปิดประเทศไตรมาสที่4คุณจำได้มั้ยแบบสมบูรณ์แบบเอางี้พี่เอกถ้าเลื่อนไป2เดือนนะความเสียหายเท่าไหร่แต่ถ้าหากประเมินจากศักยภาพการทำงานของคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ 2 เดือน ไม่แน่ใจว่าจะเท่านี้ไหมหรือมากกว่านี้ไหมนะคะแต่คุณสนั่นบอกว่าเบื้องต้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับความเสียหายประมาณ 50,000 ถึง 100,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่าแอบเขาเรียกว่าอะไรคะแอบให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบหยอดคำหวานนิดนึงบอกว่าเราไม่ห่วงมากถ้า2เดือนนี้เอาอยู่เพราะรัฐบาลประกาศเตรียมออกมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่3ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ถ้ารัฐบาลปั๊มเงินออกมา 50,000 ล้านประชาชนสมทบอีก 50,000 ล้านการจับจ่ายก็จะเท่ากับ 100,000 ล้านที่จะออกมาหมุนเวียนก็กำลังจะชดเชยความเสียหายคุณสนั่นว่าประมาณนี้ก็แกเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยไงถ้าแกเป็นเอกชนอย่างเดียวนะเป็นไม่พูดอย่างนี้หรอกแกจะไม่พูดอย่างนี้ทีนี้มาดูอีกคนนึงค่ะคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพี่เอกคะครับดูคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานนะคะของหอการค้าไทยแล้วก็เป็นรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือด้วยนะคะหอการค้าไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทางกทมในการอำนวยความสะดวกและจัดเตรียมพื้นที่รองรับการฉีดวัคซีนเพื่อให้ครอบคลุมประชากรกรุงเทพประมาณ 70% ในปีนี้คือพูดเนี่ยเรื่องของวัคซีนเป็นหลักแล้วก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ว่ากทมว่าทางเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาพร้อมนะถ้าหากคุณไม่มีสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนก็เอกชนเนี่ยห้างสรรพสินค้าพร้อมจัดสถานที่ไปให้แต่มันไม่ใช่ตรงจุดนั้นคำถามก็คือว่าแล้ววัคซีนที่จะมาฉีดอ่ะมันอยู่ตรงไหนอันนี้อันแรกอันที่สองเราแทงเต็งไปแล้วแอสตราเซเนกาแล้วเราจะทำยังไงถามท่านนายก ถามคณะกรรมการวัคซีนหลังจากที่หลังจากที่ปีนึงให้เอกชนทำงานให้เอกชนทำงานคุณเชื่อผมดิอยู่เฉยๆใช่ไหมผมไม่ได้บอกรัฐบาลอยู่เฉยๆแต่ผมบอกว่าให้เอกชนทำงานเอกชนทำงานให้เอกชนทำงานรับรองไปได้ไม่แต่ว่าเอกชนเขาก็พร้อมที่จะซื้อมาตั้งนานแล้วนะพี่เอกคือผมไม่รู้แหละคุณให้เอกชนทำงานรับรองไปได้ทีนี้อีกคนนึงละกันที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะ คุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยก็บอกว่านี่เรื่องวัคซีน อยากให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนทั้งประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่การให้โรงพยาบาลเอกชนช่วยจัดหาวัคซีนเป็นแนวทางที่ดีแต่ควรจะมีการควบคุมราคาให้เหมาะสมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอกชนจะต้องหาอีก10ล้านโดสเพื่อที่จะให้ครอบคลุมของประชาชนประมาณ 70% หรือว่าประมาณสัก40ล้านคนของที่มีอยู่เนี่ยฉีดได้ประมาณสัก30ล้านคนมันยังไม่ครอบคลุมเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ที่เกิดขึ้นได้คุณมาริสาก็บอกว่าดีให้เอกชนน่ะเข้าดีแต่คุมราคานะนี่คือคำพูดเป็นตัวแทนของภาคเอกชนเลยแหละใช่ๆคุณมาริสายังพูดถึงเรื่องซอฟต์โลนด้วยบอกว่าช่วยได้แต่มันก็ช่วยได้ออกมาแล้วยังเนี่ยซอฟต์โลนสรุปยังไม่เห็นคุยมากี่เดือนละก็มันเป็นวันหยุดเนี่ยเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าอ๋อมันเป็นวันหยุดเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะเสาร์อาทิตย์อีกใช่ไหมคะเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าไว้วันน่าจะเริ่มวันอังคารประชุมครม.เนี่ยอาจจะพอเห็นได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วก็ทางเอกชนก็มีการประเมินว่าจะประมาณสัก 50,000 ถึง 100,000 ล้านบาทสำหรับเศรษฐกิจที่กระทบนะคะ